ถ้าหยุดเลิกปลดกันบ้างปล่อยกันบ้างพ่อจำเนียนไม่จำเนียนถามว่าใครทำได้อะผมว่าผมทำไม่ได้แต่ผมเข้าใจมันโดยแท้เพราะว่าผมปลดปล่อยไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเข้าใจมันแท้ๆเลยทำไมต้องลดทำไมต้องปลดทำไมต้องปล่อยทำไมต้องว่างถึงจะปลดผมเข้าใจมันแน่ๆด้วยรวมทั้งเข้าถึงด้วยภาวะนั้นสภาวะนั้นผมเข้าใจผมเข้าถึงด้วยผมจึงมีความสามารถระดับใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้20กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงหนูมีข้อสงสัยหนูเปิดวิทยุฟังแล้วก็ดูใน YouTube จากคุณลุงหงอเคยเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถน่ะแล้วอยู่ๆแล้วคุณลุงหงอมาทำแบบนี้อธิบายง่ายทีเดียวแต่ก่อนนู้นคุณเป็นนางสาวเพียงข้ามคืนเป็นนางซะแล้วความหมายเหมือนกันไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันครับความหมายเหมือนกันเรื่องใช่ไหมฮะก่อนนั้นเป็นฐานะเป็นลูกตอนนี้เป็นแม่ไปแล้วจ้าในตำแหน่งคือมีอย่างต่างหากใช่ไหมครับเกิดขึ้นนี่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเข้าใจบริบทนี้เข้าใจการผันแปรแค่นี้ก็สุขภาพดีแล้วอย่างผมเนี่ยผมเข้าใจหมดผมจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนผมเข้าใจมันหมดแน่นอนเลยเป็นเกินว่าผมเข้าถึงแน่ๆด้วยจึงเอามาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์โดยไม่มีขีดจำกัดทั้งต่อหน้าและรับหลังเอามาใช้ได้ทั้งรับหลังด้วยจะทำยังไงให้มันปรุงได้ถ้าอยู่ดึกเพียงแค่ความเข้าใจเปิดใจรับฟังแชร์พูดคุยโดยใช้แลกเปลี่ยนคำต่อคำต่อกันหักล้างกันเติมกันไปต่ออีกหัดเป็นคนอย่างนั้นแล้วก็จะสมบูรณ์มากในการใช้ชีวิตปัจจุบันหนึ่งไม่ได้ปัญหาต้องให้เข้าใจจึงจะมีทางออกมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับใครไม่ฉะนั้นจะไม่มีทางออกเลยปัญหามัน108อะไรครับสำคัญ1 2 3นะครับคุณต้องลำดับให้ได้เอาปัญหาของหมามันคือตัวอาหารคุยกันไม่ใช่ใช่ป่ะใช่ไหมล่ะหมากัดกันตรงนั้นเอามาพูดกันที่ตัวอาหารไม่ใช่แน่นอนหรือว่าไม่ใช่วงสนทนาแน่ๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเนาะนั่นก็จะมีทำไมสถานีต่างห้องประชุมเขาเขียนไว้ในห้องประชุมห้องประชุมคือห้องเอาปัญหามาวางที่ประชุมแล้วถกกันทุกคนทั้งหมด5 คน 10 คนทำไมที่มีปัญหาตรงนี้รู้ปัญหาทั้งหมดบุคคลที่มีในที่ตรงจะแก้ยังไงมีปัญหารับผิดชอบโดยตรงของปัญหาของงานนั้นๆจะแก้ยังไงฐานะที่เป็นหัวหน้างานใช่ไหมครับในรถถ้าผมนั่งหัวโต๊ะผมมีพูดอย่างนี้แต่บางคนบางทีเขาไม่ยอมรับอ่ะก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราเสนออะไรเขาจะให้เขาเมื่อเทิงก็อยากแต่จะให้พูดเขายอมรับมันถึงได้ป่วยเรายอมรับเขาบ้างไหมทีนี้ใช่ไหม